ยนะคะสวัสดีค่ะป๋าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนท่านี่เลยนะคะข้อมือเนาะจากกาวร้อนนะคะติดมุ้งมิ้งแบบนี้นะที่จะเป็นตัวนี้เลยนะเป็นแบบที่ติดโทรศัพท์อะค่ะอันละ20บาททุกอย่าง20บาทหาซื้อได้เนาะแบบค่ะหรือว่าจะเป็นมุกมุกแบบนี้นี่ไงไหมเป็นเม็ดไข่เม็ดมันแบบนี้ก็คือเป็นมุกแบบนี้เนาะสวยมากๆเลยเวลาเรามาใส่หลายๆอันนะคะสวยเหมือนเครื่องประดับที่แบบมีราคาแพงเลยนะคะนะมันก็ขึ้นอยู่ที่เพชรที่เราเอานำมาใช้เนาะแล้วก็จะเป็นเพชรลุ้งๆแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาวัดข้อมือเราก่อนนะคะเรากว้างแค่ไหนค่ะอยากให้วัดให้พอดีไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำตัวห่วงเก็บอีกทีนึงมันก็จะยื่นไปอีกนิดนึงค่ะตัดตรงนี้ทิ้งพอดีข้อมือเราละเราก็ใช้กระดาษไขค่ะนำกระดาษไขมาแล้วก็ใช้เมจินะคะขีดนี่ค่ะระหว่างนี้ว่าเราจะต้องทำจากจุดนี้มาจุดนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ตั้งเลยปืนกาวของเราเนาะแล้วก็ค่อยๆหยอดทีละเม็ดแล้วก็ใส่ทีละนิดละนิดเดี๋ยวทำให้ดูเนาะนี่ค่ะเราหยดลงไปให้เขาเป็นกลมๆเนาะแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนกาวร้อนแบบนี้ป๊าบแล้วก็ใช้ที่คีบหรือว่ามือเราเนี่ยจับเพชรที่เราต้องการเนี่ยวางตรงกลางค่ะแล้วก็กดลงไปนิดนึงนี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำลันยาวไปเรื่อยๆเนาะนี่นะป้าพาจะบอกว่าทำไปเรื่อยๆมันค่อยๆเบี้ยวเบี้ยวมาเรื่อยๆนะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะตรงแหละเรามาตอนจบให้ดูเนาะตอนจบนะหาตัวที่คล้องกุญแจเนี่ยถ้ามันบิดบิดนิดนึงก็ค่อยๆจับเขาให้มันกลางๆซึ่งตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปจับหัวปิดไปเลยเสียบเข้าไปปั๊บอย่างนี้ค่ะเห็นปะอีกด้านนึงก็เหมือนกันอีกด้านนึงเราจะใช้ตัวนี้นะนี่ค่ะที่ห้อยโทรศัพท์เราก็เอาออกมาอันเล็กๆมาให้เขาเป็นอย่างนี้เราจะติดตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้จะได้ปิดแล้วมันจะได้ไม่หลุดออกมาได้เนาะนิดนึงหมุนหมุนหมุนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็ร้อยเขาแห้งแล้วก็เอาออกมาใช้ได้เลยนะลอกออกมาเนาะโอ้สวยมากๆเลยแต่ถ้าใครคิดว่าเราทำเบี้ยวเกินไปไม่ชัวร์ใช่ไหมเราก็มาทาบก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่ตัวห่วงเนาะว่ามันพอดีกับข้อมือเราหรือเปล่านี่ค่ะนี่พอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวป้าพาจะมาทำตัวลุ้งให้ดูอีกอันหนึ่งนะนะค่ะมันจะติดเราลอกออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นกาวเหนียวๆค่ะแล้วเขาก็จะติดของใครของมันให้เราลอกออกมาทีละอันค่ะแบบนี้ค่ะลอกออกมาจากตัวเขานี่ค่ะเห็นปะอย่างเงี้ยถ้าขายเป็นแผงๆอย่างเงี้ยมันจะมีราคาถูกกว่านะแต่ถ้าเราไปซื้อตัวที่เม็ดเป็นสีๆเลยจริงๆอะราคาแพงอะเราต้องมาอะแดปต์ใช้นะฮะนี่ค่ะแกะออกมาก่อนค่ะแกะออกมาทีละตัวละตัวแล้วก็ค่อยมาทำเนาะค่ะเสร็จแล้วดึงออกมาได้เลยเนาะต้องรอให้เขาแห้งนิดนึงนะคะนี่ถ้าเราคิดว่าเขาอาจจะยังแบบว่าไม่ค่อยติดดีเท่าไหร่เราก็หยอดกาวไปนิดๆ นะคะให้เขาแปะอยู่ๆมันก็จะอยู่แล้วแบบนี้ค่ะเอา มองเห็นเนี่ยแบบนี้นะยิงเข้าไปเมื่อกี้นี่เลย sorry มัวแต่มองอันนี้ ไม่ได้มองกล้องเลยเจ๊พาใส่เข้าไปอีกนิดนึงโอเคดูไหมนี่โอเคอย่างนี้เราก็นำมาติดที่ข้อมือกันเลยIt followed her to school one day, school one day.
สร็จแล้วนะคะนี่ได้เป็นอย่างนี้เลยเห็นปะน่ารักมากเลยนะคะยิ่งกาวร้อนของเราเป็นสีใสเท่าไหร่เนาะมันก็จะยิ่งออกมาสวยสดนะคะแล้วก็เพชรของเราเนาะที่เราใช้เอามาใช้อ่ะก็ต้องแบบว่าวาวาวับวับนะน่ารักอ่ะเฝ้าพาชอบจังเลยดูสิมีทั้งหมด4อันเลยหรือว่าเราจะทำแค่อันเดียวมันก็จะเก๋ๆเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไอเดียเก๋ๆให้น้องๆ นำไปปรับใช้กันนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เฝ้าพาไปแล้วนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เฝ้าพาด้วยนะคะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆpa pa 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 pa